วัสดีครับผมมาสเตอร์นัทนันท์ศรีสุโขครับเป็นครูสุขศึกษาและพละศึกษาของโรงเรียนประชาสงเคราะห์ครับและเป็นเจ้าของกิจกรรมโครงการกีฬาสีของโรงเรียนประชาสงเคราะห์ในครั้งนี้ครับครับในการจัดงานในวันนี้นะครับมาสเตอร์รู้สึกยังไงนะครับที่นักเรียนทุกคนกล้าแสดงออกครับก็รู้สึกดีใจประทับใจที่ทุกคนแต่งตัวสวยงามครับครับผมครับครับแล้ววันนี้ก็นอกจากที่จะมีนักเรียนแล้วนะครับก็ยังมีผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยใช่มั้ยครับใช่ครับก็คือทางโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ไปยังเพจโรงเรียนว่าให้ผู้ปกครองมาร่วมงานได้เลยครับแล้วก็ยังมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของการใครจะนำอาหารกลางวันมาเลี้ยงเด็กก็ติดต่อทางเรียนได้เลยครับครับผมแล้วก็แต่ละสีนะครับผมก็เห็นว่ามีการเตรียมพร้อมต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีหัวข้อนะครับในการที่จะเดินพาเหรดนะครับก็ไม่ทราบว่ามีหัวข้ออะไรบ้างครับมาสเตอร์ครับครับในธีมของงานกีฬาสีปีนี้คือธีมเฟื่องฟ้าประชาสงเคราะห์ก้าวเดินไปด้วยกันครับโดยแต่ละสีนะครับเริ่มจากสีเหลืองนะครับเป็นธีมเกี่ยวกับงานวัดครับครับสีม่วงเป็นธีมเกี่ยวกับการรีไซเคิลครับส่วนสีเขียวเป็นธีมเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาคครับและสีสุดท้ายคือสีชมพูเป็นธีมเกี่ยวกับวัฒนธรรมครับครับขอบคุณมากเลยนะครับมาสเตอร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ